รื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมใกล้จะหมดเวลาตรงนี้จริงๆมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวทั้งหมดต้องยกยอดไปที่กรรมกรข่าวคุยนอกจอกระมังเนี่ยน้องไบรค่ะเพราะมีหลายเรื่องอย่างกรณีผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีคลังสั่งการเทศธนาคารของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเกี่ยวข้องกับกรณีพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่เป็นมาตรการของกระทรวงการคลังซึ่งตามกันดูเรื่องน้ำตอนนี้ยังจับตาสุโขทัยกับพิษณุโลกนะครับทุกชมสุโขทัยก็ยังเป็นสถานการณ์ซึ่งเข้าใจว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่เนี่ยน่าจะมาถึงอำเภอหนึ่งอำเภอใดแล้วล่ะแต่จะผ่านเมืองหรือยังหมายถึงอำเภอเมืองมันต้องผ่านจุดวิกฤตก็หมายถึงมวลน้ำก้อนใหญ่สุดเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นการกัดซ้อผนังปูนขาดยาวกว่า20เมตรช่วงสายบริเวณสวรรคโลกใช่ไหมน้องใบค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณสักร้อยครอบครัวค่ะภาพเนี่ยน่ากลัวมากนะคะเนี่ยขณะที่การรับมือที่พิษณุโลกเริ่มมีการระบายน้ำลงในบางระกำแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มแบ่งน้ำไปลงบางระกำขณะที่ต้องติดตามสถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาซึ่งก็หมายถึงตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาโดยที่กรมชลประทานระบุนะครับว่า 1-7 วันข้างหน้าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการระบายน้ำจะเพิ่มขึ้นวางเป้าหมายเนี่ยเอาไว้ที่900-1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท่านผู้ชมโดยที่ถ้าปล่อยถึงขนาด900-1,400หมายถึง 1,400 เนี่ยระดับน้ำริมแม่น้ำในเขตอ่างทองอยุธยาอ่างทองก็ผงเพงอยุธยาก็บางบานเสนาผักไห่ระดับน้ำบ้านริมน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 0.50 หรือครึ่งเมตรถึง1เมตร50ค่ะเพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามรับระวังช่วงนี้ฝนก็ยังตกทางเหนือก็ยังมีประเด็นอย่างโซนชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่แถวอำเภอฝางเนี่ยน้องใบค่ะมีน้ำป่าใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้มีภาพที่น้ำป่าค่ะนั่นนี่ค่ะอันนี้ตรงไหนที่เชียงใหม่ชาวบ้านตำบลแม่งอนหมู่12บ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฝางถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะที่สะพานเหลือทางเข้าอนามัยครับตอนนี้ตลาดโซนนะครับผมแจ้งให้ทราบนะครับโซนข้างล่างระวังไว้นะครับเขาเอานี่แล้วโซนที่โรงงานนะครับอันนี้โซนโรงงานนะที่ขบวนสารเจ้าแม่นะครับตอนนี้ไรมากครับข้างล่างเตรียมรับมือนะครับอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนน้ำป่าดอยสุเทพท่านผู้ชมทะลักผ่านวัดผาลาดพระสงฆ์กับสมณเณรเก็บข้าวของกันวุ่นวายทีเดียวน้ำหลากเนี่ยเป็นน้ำผ่านแต่ก็แรงจนน่ากลัวต้องปิดน้ำตกแม่สาไปแล้วนี่ยกเป็นตัวอย่างหลายๆจุดและจุดหนึ่งน่าสนใจท่านผู้ชมมันมีกรณีที่หนองวัวซออุดรธานีพายุพัดเอาเรือไปติดแพวัชพืช2วัน2คืนออกมาไม่ได้ท่านผู้ชมสองวันสองคืนในแทนอายุ53ปีชาวบ้านตำบลน้ำพ่นเทศบาลหนองวัวซอรับแจ้งเหตุจากอบต.ว่ามีชาวบ้านออกไปหาปลาด้วยเรือหางยาวติดเครื่องแล้วถูกพายุฝนพัดเข้าไปติดอยู่ในกองสนมกับวัชพืชนาน2วันคือติดตั้งแต่วันที่25ค่ะเหตุเกิดในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงด้านทิศใต้หนองวัวซอประสานไปพบคนแทนซึ่งญาติโทรศัพท์ไปหาเคราะห์ดีแบตยังพอเหลือคือยังพอที่จะคุยได้แล้วทราบว่ายังปลอดภัยดีแต่ว่าสภาพโดยรอบเรือคือถูกอัดแน่นไปด้วยวัชพืชอะค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นถ้าภาพมุมสูงนี่คือจอกหูหนูยักษ์ผักตบชวาเคลื่อนเรือออกมาไม่ได้เลยก็แกได้แต่ยืนอยู่แล้วก็โบกร่มไปมาเพื่อส่งสัญญาณว่าแกอยู่จุดนี้นะคะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ค่ะสุดท้ายลงไปดูจุดเกิดเหตุเห็นว่าเป็นกลุ่มแผ่นสนมขนาดใหญ่ช่วงแรกวางแผนเข้าไปทางพื้นน้ำแต่ทิศทางลมมันยังพัดเข้าไปทางนั้นนะกลุ่มวัชพืชมันยังไม่กระจายตัวออกดังนั้นไปโดยเรือไปช่วยมันยากเปลี่ยนไปแช่เฮลิคอปเตอร์จากปพ14เข้ามาสนับสนุนนำทีมเฮลิคอปเตอร์ปพอุดรโรยตัวลงไปนะคะเอาเชือกมัดตัวลุงแทนแล้วก็ดึงขึ้นมาและต้องระมัดระวังเพราะใต้เฮลิคอปเตอร์มีลมแรงเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละ
ดูภาพนี้ไปลุงแทนบอกในเวลาต่อมาว่าออกเรือมาจับปลาตั้งแต่ช่วงสาย25สิงหาตอนเย็นกำลังจะกลับเข้าฝั่งเกิดลมพายุค่ะพัดตัวเรือเข้าไปติดกับกองสนมกับวัชพืชเรือเนี่ยไปไหนไม่ได้ตอนแรกรอกะว่าเดี๋ยวลมเปลี่ยนทิศวัชพืชมันก็จะกระจายตัวออกแต่มันไม่มีวี่แววน้ำดื่มที่เตรียมมาหมดอาศัยดื่มน้ำฝนนะคะแล้วก่อไฟตรงเรือเนี่ยบนสนมนั่นแหละปิ้งปลาที่หามาได้ค่ะปิ้งปลาที่หามาได้กินประทังชีวิตติดอยู่อย่างเงี้ย2วัน2คืนแกบอกในเวลาต่อมานะเผาปลาที่จับมาได้กินฝนตกหนักเกือบตลอดบางครั้งฟ้าผ่าอยู่ใกล้ๆกระเด็นตกเรือไปเลยค่ะแล้วขึ้นมาใหม่2วัน2คืนท่านผู้ชม